ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมต่อสู้วิกฤตเพิ่มวินัยเช่นการรอคิวแบบไม่แออัดเว้นระยะห่างการเป็นผู้ให้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม1กิโลเมตร100กิโลเมตรหรือ10,000กิโลเมตรเครื่องยนต์ที่คุณรักก็ยังทนทานและคงประสิทธิภาพให้กิโลเมตรต่อไปเป็นหน้าที่ของเราเวนลอยลูบริแคนต์ระดับโลกที่ผู้ใช้ยานยนต์วางใจเวนลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายเจาะลึกตลาดหุ้นทั้งไทยและต่างประเทศวิเคราะห์ทุกตลาดหุ้นเงินทองน้ำมันจับตากระแสหุ้นดังหุ้นดับหุ้นเด่นในรายการเจาะหุ้นบ่าย3โมงกับนักจัดรายการผู้เชี่ยวชาญเรื่องหุ้นและการลงทุนณรงค์สุทธิรักษ์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา3โมงถึง4โมงเย็นทางมิติข่าว 90.5 Smart Newsมิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายรายการเงินทองต้องรู้โดยขวัญชนกุฎิกุลและปิยมิตรยอดเมืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเงินทองต้องรู้ค่ะวันนี้วันพุธที่3กุมภาพันธ์2564นะคะกลับมาพบกันเหมือนเดิมจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่10นาฬิกาถึง11นาฬิกาค่ะ FM 90.5 MHz แล้วก็ผ่านทางเว็บไซต์ smartbomb.co.th แอปพลิเคชัน Smart Bomb Radio ค่ะรวมถึง Facebook Live ที่มิติข่าว 90.5 ด้วยนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันขวัญชนกวุฒิกุลแล้วก็คุณปิยมิตรยอดเมืองค่ะคุณปิยมิตรคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณขวัญชนกคุณผู้ฟังครับวันนี้มีเลขสวยมาฝากนะ777ตอง7เลยโอ้เป็นเลขสวยแต่ว่าเป็นตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด-19 นะครับที่สมุทรสาครรายงานเข้ามาเมื่อวานนี้นะคะเมื่อคืนน่ะ777ก็คือไม่แผ่วอ่ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคือสมุทรสาครเนี่ยไม่มีแผ่วเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยเหมือนกับต้องใช้วิธีต้องปรับวิธีเลยนะสำหรับโรงงานอ่ะคือเหมือนกับต้องล็อกอะไม่ให้ออกมาจากเพราะว่าโรงงานเขาก็ยังทำการผลิตต่อไปยังต้องเดินหน้าต่อไปใช่ไหมคะคนทำงานก็ทำต่อไปนั่นเนี่ยต้องปรับแผนเลยทีเดียวสมุทรสาครก็ปรับแผนแบบเยอะมากเราก็ติดตามอาการของท่านผู้ว่านะคะสมุทรสาครซึ่งท่านก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชนี่ก็ติดตามใกล้ชิดแต่แนวโน้มก็ดีขึ้นครับแล้วก็เป็นชาวต่างด้าวซะเยอะนะใน777เนี่ยเพราะว่าไอการพักอาศัยของเขาด้วยแหละค่ะนะครับในการตรวจเชิงรุกเนี่ยก็จะตรวจเข้าไปนะในชุมชนต่างๆที่เขาพักอาศัยกันอยู่ซึ่งก็อาจจะพื้นที่ไม่เยอะนะจะมีแออัดหน่อยประมาณนั้นแหละนะครับก็เลยทำให้เกิดการติดเชื้อกันได้ง่ายนะค่ะอันนั้นตัวเลขไม่ดี777แต่ตัวเลขดีๆก็มีนะเช่น 1,500 จุดแบบเนี้ย เดี๋ยวค่อยกลับมาดูเดี๋ยวค่อยกลับมาดูนะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูตลาดหุ้นบ้านเราแล้วก็เดี๋ยวค่อยอัปเดตเรื่องของโควิด19กันเพราะว่าขออัปเดตนิดเดียววันนี้เอาสั้นๆเล็กๆสั้นๆเลยเบาๆเลยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยน้องแอดมินเนี่ยลาป่วยไปแล้ว1คน รับงานน่ะเมื่อวานดิฉันบ่นกับคุณปิยมิตรนะคุณผู้ฟังดิฉันบอกว่าคุณปิยมิตรเนี่ยไม่เคยรับผลกรรมที่ตัวเองทำไว้เลยคุณปิยมิตรก็งงว่าเรื่องอะไรคือคุณปิยมิตรผลิตเยอะมากเลยค่ะผลิตงานเขียนผลิตคอนเทนต์ผลิตคลิปรายการผลิตอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณปิยมิตรเนี่ยพออัดเสร็จเขียนเสร็จอะไรเสร็จเราก็จากไปถูกมั้ยเพราะว่าเสร็จงานคุณปิยมิตรแล้วนี่ใช่ไหมก็ทำเสร็จแล้วอ่ะพี่พูดจบแล้วนี่พี่อัดเสร็จแล้วพี่เขียนเสร็จแล้วที่เหลือเนี่ยค่ะทีมงานก็วุ่นวายมากเพราะว่าน้องต้องเอามาทำกราฟิกต้องมาตัดต่อน้องที่ต้องคอยส่งให้กับ Exclusive Member น้องที่ต้องคอยรับ Exclusive Member ต่างๆที่ขอนู่นขอนี่ส่งนั่นส่งนี่เข้ามาเนี่ยเหนื่อยมากเพราะฉะนั้นวันนี้จะบอกนิดเดียวสั้นๆ สำหรับ Exclusive Member เอาไว้เผื่อเก็บตกว่าเช้านี้ไปแล้วอีก1ชิ้น
ก็คือพอดแคสต์นะคะจริงๆเนี่ยเป็นคอลัมน์คุณปิยมิตรชื่อปิยมิตรพิชิตหุ้นนะอันเนี้ยจะเขียนใน Stock Focus เนี่ยทุกเดือนละ1ครั้งตัวอันที่ส่งให้เนี่ยเป็นของเดือนมกราคมใช่ไหมเดือนมกราคมแต่ว่าดิฉันน่ะไปดูแล้วว่าเห็นว่ายังใช้งานได้ดีคือดิฉันอ่านทวนหลายรอบมากแล้วดิฉันก็บอกเฮ้ยคุณปิ่มมิตรอันนี้น่าสนใจนะคุณปิ่มมิตรควรจะส่งให้ Exclusive Member เขาได้รู้กันนะเขาก็เลยบอกอ้าวลองเอาไปดูว่าจะทำอะไรได้บ้างตอนเนี้ยชื่อตอนปี2564ลงทุนหุ้นอะไรดีแต่นี้จะส่งไปให้เป็นข้อเขียนเนี่ยก็เกรงว่าเดี๋ยวอ่านแล้วจะไม่อะไรก็เลยเอามาลงเสียงดิฉันก็นั่งลงเสียงเองค่ะคุณผู้ฟังลงที่คุณปิมิตรส่งคอลัมน์มาที่ก็นั่งอ่านเราก็ทำเป็นพอดแคสต์แล้ววันนี้ส่งลิงก์ไปให้ Exclusive Member ทุกท่านเรียบร้อยแล้วใครยังไม่ได้ X ท่านไหนยังไม่ได้ต้องรีบทักเข้ามาเผื่อตกหล่นนะคะที่ต้องบอกก็ต้องรีบทักเข้ามาเผื่อตกหล่นเพราะว่าเดี๋ยวหลัง 11:00 น.มีอีก1ชิ้นมีอีก1ชิ้น อันนี้ก็ให้ Exclusive เหมือนกันใช่คือส่งให้ส่งคือพอดแคสต์เนี่ยไม่เอ็กก็บอกว่าคุณกัญชนกแล้วถ้าเกิดอยากอ่านอยากฟังพอดแคสต์นี่ไม่เอ็กก็ไปดูได้คุณก็ไปเข้าพอดแคสต์ TK Talk ก็ต้องไปเซิร์ชหาเอาเองไปค้นหาเอาเองแหละใช่จะไปหาเองถ้าเป็น X เนี่ยเขาส่งให้ไงแต่ถ้าไม่ X เนี่ยนะฟังอยู่แล้วไม่ได้อะไรเลยนะอยากฟังนะก็ไปค้นพอดแคสต์ของTK Talk นะคะแล้วก็ไปฟังเอาเองแต่ถ้า Exclusive นะก็ส่งไปให้เรียบร้อยแล้วใครไม่ได้ก็แจ้งเตือนมาละกันแล้วหลัง 11:00 น.เดี๋ยวรอให้จบรายการให้เคลียร์คำถามที่จะส่งมาหาคุณเทิดศักดิ์ก่อนอะไรก่อนเนี่ยนะหลัง 11:00 น.จะส่งไปอีก1ชิ้นแต่อันนี้ต้องอ่านเองดิฉันไปอ่านมาแล้วดิฉันตื่นตาตื่นใจมากสำหรับคนที่อยากรู้เรื่องการเก็งกำไรใน Bitcoin อันนี้เป็นบทความของทางแบงค์ชาติแล้วเขียนเรื่องแบบเฮ้ยฟองสบู่ทิวลิปอะไรเงี้ยเป็นประวัติศาสตร์เรื่องฟองสบู่อ่ะตื่นตาตื่นใจมากเพราะเราไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนดิฉันไม่ได้ไปศึกษาเกิดไม่ทันแต่ถ้าเกิดใครที่ทราบอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรอันนี้นะคะสำหรับ Exclusive Member เดี๋ยวหลัง 11:00 น.น้องเขาจะส่งไปอีกชิ้นนึงนะเป็นบทความที่เอาไปอ่านกันเรื่องของการเก็งกำไรฟองสบู่บิตคอยน์อะไรเงี้ยแหละเอาไปติดตามกันแต่ต้องรอก่อนนะคะอันนี้ไม่บอกแล้วนะว่าเพิ่มเข้ามาได้เลยได้เหนื่อยพักก่อนเอาเท่าที่มีก่อนเอาเท่าที่มีก่อนเหนื่อยเดี๋ยวเอาเท่านี้ก่อนแล้วก็ท่านที่เป็น X อยู่ก็รอรับได้เลยนะคะครับประมาณนี้ปะไปไหนไปโควิดไปที่โควิดก่อนนะสรุปล่าสุดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก104ล้านกับอีก 390,000 กว่าคนนะครับเสียชีวิตแล้ว 2,260,000 กว่าคนรักษาหาย 76,200,000 กว่าคนนะก็ยังอยู่ในโรงพยาบาลอีกค่อนข้างเยอะนะครับอยู่โรงพยาบาลบ้างที่บ้านบ้างนะสหรัฐยุโรปนี่เขาให้ผู้ป่วยอยู่ที่บ้านซะเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยประเทศที่มีผู้ติดเชื้อกำลังจะเข้าหลักล้านอีก1ประเทศนะครับล่าสุดตอนนี้มี19แล้วประเทศที่20ก็คือเช็กเกียนะก็หรือว่าสาธารณรัฐเช็กนั่นแหละนะครับตอนนี้สะสม 994,000 แต่ว่าเมื่อวานเนี้ยมีติดเชื้อ 7,000 กว่าถ้ายังติดเชื้อในหลักนี้นะ 6-7,000 ก็พรุ่งนี้ก็จะทะลุ1ล้านคนแต่ว่าเช็กเนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าประชากรเขาเนี่ยมีแค่10,720,000กว่าคนเองค่ะนะครับการติดเชื้อ1ล้านนี่คือเกือบ 10% เลยนะคือเกือบ 10% ของประชากรของเขาทั้งประเทศนะครับแต่ว่าเขาตรวจเยอะจริงนะคุณแจ้งประชากรเขา10ล้าน7แสนกว่าเนี่ยตรวจหาเชื้อไปแล้ว6ล้าน2แสนกว่าคนโอ้60กว่าเปอร์เซ็นต์เลยใช่นะตรวจเกินครึ่งไปเลยอ่ะ6ล้านกว่าเจอ1ล้านแต่เสียชีวิตเยอะมากนะครับเสียชีวิตไป 16,545 คนคะนะเป็นอัตราการเสียชีวิตที่สูงเป็นอันดับ6ของโลกเลยะนะครับซึ่งผมถึงบอกไปตั้งแต่ที่เจอโควิดต้นๆของต้นปีที่แล้วเลยว่าไม่ใช่ว่าตรวจเยอะจะดีกว่าตรวจน้อยนะมันแล้วแต่ว่าการระบบการจัดการของคุณดีพอหรือเปล่าคือถ้าตรวจเยอะเจอเยอะและมีสถานพยาบาลต่างๆ
รองรับเพียงพอก็ไม่เป็นไรค่ะนะครับแต่อย่างเช็คนี่จะเห็นเลยว่าตรวจเยอะเจอเยอะเสียชีวิตเยอะค่ะนะครับอันดับต้นๆของโลกจะเป็นประเทศเล็กๆส่วนใหญ่นะถ้าอันนี้ดูจากสัดส่วนประชากรกับผู้เสียชีวิตก็พวกยิบราลตาร์ซันมาริโนอันนี้เป็นประเทศเล็กๆในยุโรปนะอันดับ3คือเบลเยียมอันดับ4สโลวาเนียอันดับ5อังกฤษแล้วก็อันดับ6คือเช็กอังกฤษนี่ก็เหมือนกันนะครับอังกฤษนี่การจัดการเรื่องผู้ป่วยและเสียชีวิตนี่ยังค่อนข้างมีปัญหานะครับเพราะว่าให้อยู่บ้านซะเป็นส่วนใหญ่นะพอให้อยู่บ้านปุ๊บเนี่ยมันดูแลตัวเองยากค่ะนะครับดูแลตัวเองยากพอจะมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยเกินเยียวยาละค่ะนะมาถึงมือหมอเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรักษาได้ยากคือก็อาการหนักมาแล้วใช่นะอังกฤษเนี่ยเป็นประเทศใหญ่ที่มีสัดส่วนผู้เสียชีวิตสูงมากนะครับเป็นอันดับต้นๆของโลกนะก็สรุปให้ฟังประมาณนี้นะว่าวิธีการบริหารจัดการแต่ละประเทศก็แตกต่างกันนะก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างแต่ว่าเราก็ยังรอวัคซีนกันอยู่ตอนนี้ของบ้านเราจุดสังเกตสำหรับผู้เสียชีวิตนะคะก็คือมีโรคประจำตัวส่วนใหญ่ก็คือมีโรคประจำตัวนั่นแหละโรคเบาหวานโรคความดันหัวใจหรือว่าไตอะไรอย่างเงี้ยนะที่เสียชีวิตนะคะก็สู้กันต่อไปกับโควิดค่ะเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องสู้นะคะตอนนี้สิ่งที่โอ้โหดูแล้วแบบไม่ต้องสู้เท่าไหร่ดูเหมือนกับตลาดหุ้นเนี่ยจะกลับมาปรับตัวดีขึ้นในแทบจะทุกๆพื้นที่เลยค่ะคุณเปียมิตรนะคะ อย่างเมื่อคืนที่ผ่านมาดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เนี่ยปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นไป475จุดนะคะ 1.5% ค่ะไปปิดที่ 3,687 จุดแล้วก็ NASDAQ ก็เพิ่มขึ้น209จุด 1.5% นะคะปิดที่ 13,612 จุด S&P 500เพิ่มขึ้น 52.45 จุดค่ะ 1.4% นะคะแล้วก็ตลาดหุ้นยุโรปลอนดอนฟุตซี่100เพิ่มขึ้น 50.23 จุด 0.78% CAC 40ตลาดหุ้นปารีสฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 101 จุด 1.8%ดัคแฟรงก์เฟิร์ตเยอรมนีเพิ่มขึ้น 213. 1.5% ค่ะส่วนในเอเชียโตเกียวนิเกอิเช้าวันนี้เพิ่มขึ้นมา 190.14 จุดอยู่ที่ 28,552 จุดแต่ว่าหางเสียงของฮ่องกงร่วงลงไป 227 จุดนะคะอยู่ที่ 29,021 จุดแล้วก็ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ดัชนีคอมโพสิตค่ะก็ปรับตัวลดลง 10.67 จุดอยู่ที่ 3,523 จุดนะคะอันนี้เป็นตลาดหุ้นต่างประเทศกลับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นบ้านเราดัชนีราคาหุ้นขึ้นไปสูงสุด 1,500 จุดค่ะ 1,500.17 จุดนะคะต่ำสุด 1,495.17 จุดแล้วก็ล่าสุด 10:18 ค่ะดัชนีราคาหุ้น 1,496.41 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 10.16 จุด 0.68% มูลค่าการซื้อขาย 1,400 ล้านบาท Set 50 Index 935.57 จุดเพิ่มขึ้น 7.50 จุดมูลค่าการซื้อขาย 49,000 ขออภัยค่ะ 4,900 ล้านบาทเซตรวมหมื่นล้านเซต50จะ 40,000 ล้านได้ยังไง 4,000 พอ 4,900 ล้านบาทหุ้นที่ซื้อขายสูงสุดนะคะ10อันดับที่1เป็น KBank กสิกรไทย 133.50 บาทเพิ่มขึ้น 2.50 บาทปตท.สผ. 109.50 เพิ่มขึ้น 2.50 บาทคาราบาวกรุ๊ปนะคะ CBG 141บาทเพิ่มขึ้น2บาทปตท. 39.50 ค่ะเพิ่มขึ้น75สตางค์ Jmart 24.20 เพิ่มขึ้น60สตางค์ Com7 45.75 เพิ่มขึ้น2บาทนะคะเนอร์4.94 สตางค์ลดลง4สตางค์ IVL 38บาทเพิ่มขึ้น50สตางค์ SCB ไทยพาณิชย์ค่ะ96.50 เพิ่มขึ้น2บาทแล้วก็อันดับสุดท้ายเป็นบ้านปู10.70ลดลงต่างนะคะคุณผู้ฟังที่จะฝากคำถามนะสำหรับนักวิเคราะห์ที่จะคุยกันในช่วงที่2วันนี้จะเป็นคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมนะคะพี่เทิดตอบเร็วมากเพราะฉะนั้นเนี่ยส่งคำถามเข้ามาได้เลยส่งมารัวๆเลยค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวได้ตอบหมดแน่นอนแต่วันนี้เงียบมากเลยนะไลน์แอดนี่สนิทเลยนะฟังพอดแคสต์อยู่หรอคะหรือว่ายังไง ฟังพอดแคสต์อยู่หรือว่ายังไงได้ฟังเรียน6นาทีเองนิดเดียวสั้นๆ
มันสั้นนะคงฟังกันครบถ้วนหมดแล้วล่ะอ่ะก็ฝากคำถามค่ะช่วง2นะคุยกับคุณเทิดศักดิ์นะคะโทรศัพท์023115696นะคะ Facebook ขวัญชนกวุฒิกุลแฟนเพจแล้วก็ LINE @pktalk ใครยังไม่เป็นเพื่อนแอดเข้ามาที่ @pktalk นะคะแล้วก็ทักทายส่งข้อความมาคือต้องส่งมาทักก่อนเพราะว่าเราจะส่งไปทักไม่ได้เราจะมีข้อความขึ้นเหมือนกับเวลคัมอ่ะพอแอดเข้ามาแล้วว่า1ข้อความแล้วหลังจากนั้นน่ะมันจะหากันไม่เจอคุณต้องทักเข้ามานะคะจะฝากคำถามก็ทักเข้ามากันละกันช่วง2คุยกับคุณเทิดศักดิ์นะคะส่วนอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์บาท30บาททวนๆเลยเช้าวันนี้นะแล้วก็ราคาทองคำนะคะอยู่ที่ 1,840 เหรียญต่อออนซ์ค่ะทอนออกมาแล้วเช้านี้ 26,100 26,20026,100 26,200อ่ะถูกแล้วแล้วก็ราคาน้ำมันเบรนท์57เหรียญ68เซนต์เพิ่มขึ้น22เซนต์เวสเท็กซัส54เหรียญ98เซนต์เพิ่มขึ้น22เซนต์ดูไบ54เหรียญ77เซนต์เท่าเดิมจริงๆราคาน้ำมันมันก็อยู่โซนสูงนะใช่ๆดูอีกราฟของอีเวสเท็กเวสเท็กซัสนี่มันก็ขึ้นอยู่นะมันก็ไซด์เวย์แต่ว่าไซด์เวย์ในเชิงที่ขึ้นมานิดหนึ่งเพราะว่ามันก็สอดคล้องกันทั้งหมดนะเราจะเห็นได้ว่าความเชื่อมั่นในการลงทุนมันมีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตลาดบอนเนี่ยอย่างบอนยูเคิร์ฟของสหรัฐ10ปีก็ขยับขึ้นมาที่ 1.12% อีกแล้วนะเพราะว่าพอเริ่มมีการขายบอนออกไปนะหรือว่าตลาดตราสารหนี้ตลาดสินทรัพย์ปลอดภัยมันก็โยกเงินออกไปนะครับผลตอบแทนมันก็จะสูงขึ้นมาค่ะพอสอดคล้องกันหมดนะแสดงว่าช่วงนี้ความเชื่อมั่นในตลาดโลกเกี่ยวกับการลงทุนเนี่ยยังค่อนข้างสูงนะรวมทั้งความเชื่อมั่นผู้ลงทุนของบ้านเราด้วยนะซึ่งสภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือว่าเฟดโก้คุณไพบูลย์ นรินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยก็บอกว่าผลสำรวจในเดือนมกราคมแต่เป็นการสำรวจความเชื่อมั่นของนักลงทุนในช่วง3เดือนข้างหน้านะว่าอยู่ที่ระดับ 132.55 เพิ่มขึ้นมา 1.5% จากเดือนก่อนก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ร้อนแรงต่อเนื่องกันเป็นเดือนที่2นะครับเพราะว่า130กว่านะ 132.55 สิ่งที่นักลงทุนให้ความมั่นใจในเรื่องของการลงทุนก็คือคาดหวังเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศจะเข้ามาเป็นปัจจัยหนุนนะเพราะว่าก็เราก็เห็นนะตัวโลกนะก็คึกคักนะครับผมก็ยังสนับสนุนในสำหรับคนที่จะรองรับความเสี่ยงในการลงทุนได้นะผมก็ยังแนะนำกองทุนที่กระจายการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศอยู่เนี่ยเมื่อวานที่คุณปิมิตส่งไปเป็นกองเมื่อวานใช่ไหมใช่กองทุนเข้าตาสัปดาห์นี้อ่ะคือทุกคนก็จะสงสัยไม่ใช่ทุกคนหลายคนก็จะสงสัยว่าราคาเนี่ยดู NAV แล้วมันค่อนข้างสูงกองที่คุณปิมิตแนะนำเนี่ยยังลงทุนได้เหรอจริงๆเมื่อวานก็คุยไปแล้วเหมือนกันนะแต่ก็ยังมีถามเข้ามานะก็นั่นแหละประมาณนั้นนะถ้าไม่มันคือจริงๆลงทุนกองทุนเนี่ยมันก็ทยอยลงทุนอะทยอยลงทุนอะดีที่สุดนะเพราะเราจับจังหวะไม่ถูกหรอกว่ายกเว้นว่ามันเป็นช่วงที่เหมือนไอ้ตอนมีนาโควิดระบาดหนักแล้วก็คนเทขายโดยไม่รู้เนื้อรู้เหนือรู้ใต้อะคือไม่ใช้เหตุผลขายอะตอนนั้นอะถ้าอย่างนั้นอะทุ่มซื้อได้แต่ก็ไม่กล้าซื้อไงเออแต่ก็คงไม่กล้าซื้อก็ไม่กล้าซื้อนี่ยกตัวอย่างง่ายๆยกตัวอย่างง่ายๆดิฉันจำราคาไม่ได้แต่ว่าน่าจะใช่ตัวอันนี้เรื่องเก่านะตัวเซต50อ่ะของทหารไทยอ่ะเซต50คือดิฉันคุณวีระเนี่ยเขาซื้อตอนที่เปิดกองคือเพราะว่าดิฉันก็ไปกับเขาไปฟังอาจารย์อาจารย์ธนงตอนนั้นอาจารย์ธนงพิทยะเป็นประธานอะไรของทางของบลจ.ทหารไทยแล้วอาจารย์ก็มาพรีเซนต์ตัวแรกเลยจำได้เลยว่าตัวแรกเลยเนี่ยนะคะแล้วคุณวิลาก็บอกว่าเออไอ้ตัวนี้น่าสนใจคุณวิลาเขาก็ซื้อไปตอน10บาทเลยคือซื้อตอนที่มันแบบ
ครั้งแรกอ่ะเสนอขายครั้งแรกจำได้เลยว่าเขาพรีเซนต์ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลน่ะเออดิฉันก็ไปนั่นน่ะแล้วคุณวิรัชก็ซื้อ10บาทดิฉันไม่ซื้อคุณปิยมิตรเออดิฉันไม่ซื้อไม่ใช่ว่าไม่มั่นใจหรือไม่เลยนะไม่มีเงินเออคือตอนนั้นมันมีโอกาสต่ำกว่านั้นได้ไม่ใช่ไม่ได้คิดว่าจะต่ำกว่านั้นหรืออะไรคือไม่มีเงินไม่มีเงินก็เลยไม่ซื้อตอนนี้พอไม่ซื้อตอนหลังมีเงินตอนหลังเริ่มแบบมีเงินเก็บไงนี่กำลังหา NAV เขาอยู่มันเปิดเน็ตไม่ได้อ่ะเออว่าเราก็ไม่ซื้อพอเรามีสตางค์เริ่มมีสตางค์แล้วเราก็จะเริ่มซื้อกองทุนและเออเราก็คิดไอ้กองทุนตัวแรกที่เราจะซื้อเนี่ยตัวไหนดีเราก็นึกถึงตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าอ้าวตอนนั้นเราก็ไปฟังแล้วคุณเวลาก็ซื้อตั้งแต่10บาทดิฉันเข้าไปซื้อเนี่ยดิฉันจำไม่ได้แต่ว่ามันไป80บาทหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่กำลังดูอยู่ว่าราคาที่เราซื้อเนี่ยจำได้หรือเปล่าราคาพอดีมันเปิดไม่เจอไงว่าเอ็นดีแต่ดิฉันก็เข้าไปซื้อตอนนั้นน่ะถามว่าเขาซื้อ10บาทแล้วดิฉันไปซื้อแบบ50บาทหรือ40บาทหรือมันเคยขึ้นไปมากกว่านั้นจำไม่ได้แล้วอ่ะจริงๆแต่ว่าก็แพงนี่ไงราคาล่าสุดมัน90บาทอย่างเงี้ยเออนี่กำลังเปิดให้ดูว่าเราจำว่า80บาทนี่มันถูกผิดหรือเปล่านี่ไงเออก็จะบอกคุณผู้ฟังนี่ไงว่าบางทีเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้ค่ะถ้ามันขึ้นมันขึ้นมาแล้วมันก็ยังขึ้นได้อีกเออมันเป็นแบบนี้มันขึ้นอยู่กับมันนี่มันก็ขึ้นอยู่กับเราเพราะว่าเออแล้วอย่างกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศเนี่ยเมื่อวานคุณแก้งว่าถามหลังไมค์มาตัวหนึ่งก็ลงทุนในต่างประเทศเหมือนกันก็เขาเพิ่งเปิดไงเพิ่งเปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยราคามันก็จะต่ำกว่ากองที่เขาขายมาก่อนหน้านั้นแล้วเพราะ NAV มันขยับขึ้นถูกไหมก็คืออย่างเช่นตัวใหม่เนี่ยมัน10บาท10บาทแต่ตัวที่ผมดูแล้วเป็นกองทุนเข้าตาเนี่ยมัน14บาทกว่ามันก็ไม่ใช่ว่า14บาทกว่ามันแพงกว่า10บาทเพราะว่าเราลงทุนผ่านคือมีทั้งลงทุนผ่านกองทุนที่อย่างกองที่ออกใหม่เนี่ยเข้าไปลงทุนผ่านกองนึงในต่างประเทศไอ้ผลการดำเนินงานของกองนั้นเนี่ยมันก็เขาก็โตมาก่อนหน้านั้นแล้วแต่เราเพิ่งไปหยิบมาใส่ในกองทุนของเราแล้วเอามาขาย10บาทเข้าใจใช่ป่ะเข้าใจเออในขณะที่อีกกองนึงอ่ะมันไป14บาทกว่าเพราะว่าไอ้ตอนที่10บาทอ่ะไอ้กองที่เขาไปลงทุนผ่านอ่ะมันก็อยู่ในระดับนั้นไงแล้วมันก็โตมาพร้อมๆกันกับ NAV เนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาลงทุนในกองต่างประเทศเนี่ยผมถึงไม่ได้สนใจมากว่าเป็นกองใหม่ต้องซื้อ10บาทหรือเป็นกองเก่าที่ราคามันขยับขึ้นไปแล้วนะเราดูจากตัวพอร์ตข้างในมากกว่าแต่อันนี้ไม่ได้เชียร์หรือไม่ได้อะไรนะแล้วแต่นะคือแล้วแต่ว่ายกตัวอย่างให้ฟังบางคนบอกว่ามันแพงไปแล้วหรือยังอย่างเงี้ยอ่ะยกเซ็ต50เนี่ยชัดๆเลยว่ากูรันน่ะซื้อ10บาทดิฉันน่ะไม่ได้ซื้อ10บาทแน่ๆมาซื้อ20บาท30บาท5หรือ80ก็ไม่รู้แหละจำไม่ได้แต่ว่าเราซื้อหลังจากเขานานเพราะว่าเราเพิ่งมีสตางค์อ่ะเราก็เพิ่งไปซื้ออันนี้เราให้ฟังเฉยๆนะก็เสริมไปนะครับเมื่อกี้ถึงไหนแล้วเมื่อกี้เรื่องเฉพาะของคุณไพบูลย์ณรินทร์ทลางกูลเรื่องดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนแล้วก็คิดว่าฟันโฟจะเข้าแล้วก็คุณจะไปต่อเนื่องแล้วคุณไปมีก็เลยบอกว่าก็ยังแนะนำให้ลงทุนแบบกระจายการลงทุนอย่างกองทุนอย่างเงี้ยก็ไปต่างประเทศได้ประมาณนี้อันนั้นคือปัจจัยหนุนปัจจัยแรกคือมองเรื่องฟันโฟรองลงมาคือเรื่องของคาดหวังว่าไอ้เรื่องโควิดต่างๆเนี่ยมันจะคลี่คลายไปนะครับแล้วเพราะว่าข่าวดีเรื่องวัคซีนก็จะทยอยออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับอีกเรื่องนึงก็คือผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะครับอันนี้คือมองในข้างหน้าด้วยนะไม่ใช่มองที่ผ่านมาเพราะว่าเราพูดถึงดัชนีความเชื่อมั่นใน3เดือนข้างหน้านะครับส่วนปัจจัยที่เป็นประเด็นลบหรือฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุนลงมาก็คือโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่นี่แหละนะครับแล้วก็สถานการณ์เศรษฐกิจในยูโรโซนและการถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศด้วยนะของบ้านเรานี่ผมเคยให้ตัวเลขไปแล้วนะอัตราการขยายตัวของเรานี่เมื่อเทียบกับในอาเซียนด้วยกันนี่เราต่ำที่สุดนะครับใช่กลุ่มหุ้นที่นักลงทุนยังคงสนใจลงทุนก็คือกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคนะ energy นะพลังงานรองลงมาเป็นหมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์และหมวดพาณิชย์นะครับขณะที่นักลงทุนมองว่าหมวดเหล็กไม่น่าสนใจมากที่สุดนะครับรองลงมาก็เป็นหมวดท่องเที่ยวสันทนาการอันนี้ยังเหนื่อยอยู่นะครับแล้วก็หมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ลีดนะกองทัสเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะฮะนี่ก็เป็นเรื่องความเชื่อมั่นของนักลงทุนแต่ว่าเมื่อวานนี้แบงก์ชาติเนี่ยเขาเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจด้วยนะ
ันนี้เป็นตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ในคนที่เขาทำสถิติทั่วโลกเขาจะใช้ดัชนีของแบงก์ชาติเนี่ยไปเทียบกับประเทศอื่นๆในเชิงความเชื่อมั่นทางธุรกิจนะครับปรากฏว่าเดือนมกราคม2564ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจลดลงจาก 46.8 มาอยู่ที่ 44.2 นะลดลงทุกองค์ประกอบนะครับโดยความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคที่มิใช่การผลิตลดลงมากกว่าภาคการผลิตอันนี้ก็ชัดเจนนะภาคที่ไม่ใช่การผลิตก็อย่างเช่นภาคบริการโรงแรมเนี่ยนะครับก็ปรับตัวลดลงมากนะครับยกเว้นบริการทางการเงินนะความเชื่อมั่นของกลุ่มโรงแรมและร้านอาหารขนส่งผู้โดยสารค้าปลีกปรับลดลงมาอยู่ในระดับใกล้เคียงกับช่วงเดือนมีนาคม2563เลยคุณแก้ มซึ่งช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงต้นของการระบาดโควิด19ระลอกแรกนะตอนแต่ว่าของเดือนมกราเนี่ยปรับลดลงมากลับไปอยู่ในช่วงแบบนั้นเลยนะครับอันนี้ก็สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการของภาคธุรกิจส่วนใน3เดือนข้างหน้าดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจลดลงจาก 53.3 มาอยู่ที่ 48.0 นะครับหลังจากก่อนหน้านี้ยืนอยู่เหนือระดับ50ได้ติดต่อกัน5เดือนนะแต่ว่าโอ้นะก็ยืนไม่อยู่แล้วนะครับหล่นตุบลงไปอยู่ที่48เลยเนื่องจากมีความกังวลของผู้ประกอบการในด้านคำสั่งซื้อการผลิตผลประกอบการที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดระลอกใหม่นะครับแล้วก็ผู้ประกอบธุรกิจก็ดูในธุรกิจตัวเองและใกล้เคียงบอกว่าก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับไม่ดีขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์แล้วก็ผลิตเหล็กพวกนี้โรงแรมร้านอาหารพวกนี้นะครับอันนี้ปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับ50นะครับก็เป็นเรื่องของความเชื่อมั่นนะอันนี้จะมันก็จะสะท้อนไปถึงเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยละนะก็มีข่าวว่าตุ๊ดจีนการใช้จ่ายตุ๊ดจีนก็จะหงอยเหงาไปหน่อยใช่ไหมใช่แต่ว่าตอนนี้แบบห้างร้านอะไรต่างๆเขาก็ทำชุดตุ๊ดจีนแบบราคาประหยัดนะคือให้ครบอ่ะให้ดูแบบว่าบริบูรณ์นะไม่ได้ดูแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ราคาประหยัดลงเพราะว่าก็รู้อยู่แล้วว่ากำลังซื้อเนี่ยมันต้องหายไปนะคะแต่ก็นั่นแหละเขาก็พยายามทำแคมเปญอะไรออกมาเนี่ยเป็นเรื่องของการปรับตัวเป็นเรื่องของการที่แบบว่าจะต้องคิดตลอดไงว่าจะเอาแบบไหนยังไงแต่ว่าก็คงจะเงียบแหละคุณเปียมิตรปีนี้นะตรุษจีนนะไม่ต้องห่วงแหละนะตอนนี้พูดเรื่องแบงก์ชาติวันนี้มีประชุมกนง.นะคะแล้วก็คุยกันไปก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกันเนาะมีสำรวจกันหลายสำนักนะส่วนใหญ่จะยังเห็นว่าน่าจะคงดอกเบี้ย 0.50% คงจะคงดอกเบี้ยไว้ก่อนแบบเก็บกระสุนไว้ก่อนแต่ว่าต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ของบ้านเราอยู่แล้วนะ 0.5 เนี่ยค่ะแต่ว่ามันก็จะมีข้อสังเกตเรื่องของการปรับเงินที่ส่งเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูระบบสถาบันการเงินอะอันนั้นน่ะที่แบงค์ชาติปรับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้ตัวที่จะแบงค์ชาติจะปรับลดเงินส่งเข้ากองทุนฟื้นฟูเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ถึงแม้ว่าดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยไม่ลดแต่ว่าแบงค์เนี่ยก็มีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยให้กับลูกหนี้อะไรประมาณนี้ก็ให้ลองดูเพราะว่าต้นทุนตรงนี้มันลดลงก็มีอยู่ครั้งนึงที่แบงค์ชาติปรับลดเงินเก็บเข้ากองทุนฟื้นฟูแล้วแบงค์เขาก็ลดดอกเบี้ยให้เป็นพิเศษนั่นไงนะก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าดูจากผลสำรวจของ Bloomberg Consensus ค่ะเขาสำรวจนักเศรษฐศาสตร์24คนมี4คนที่บอกว่าอาจจะลดได้นะครับนอกนั้น20คนบอกว่าไม่ลดนะครับก็เหตุผลก็ส่วนใหญ่จะเหตุผลไปในทางเดียวกันนะก็คือจะลดเมื่อมีความจำเป็นมากกว่านี้นะมีความจำเป็นมากกว่านี้แล้วก็ลดการแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงคือ search for yield อ่ะนะถ้าลดตอนนี้มันก็จะยิ่งทำให้เงินไหลไปหาสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงแล้วก็รอดูผลมาตรการเยียวยาของภาครัฐเกี่ยวกับโควิด-19 ก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือนักเศรษฐศาสตร์อีกคนนึงก็บอกว่าปัญหาทางเศรษฐกิจตอนนี้มันเกิดจากกำลังซื้อในระบบที่มันหายไปจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มันไม่เข้ามาดังนั้นการลดดอกเบี้ยเนี่ยมันไม่ได้ไปช่วยในประเด็นนี้นะไม่ได้ไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเด็นกำลังซื้อนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มันหายไปนะเพราะฉะนั้นก็จึงยังไม่น่า
จะลดในรอบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลหลักๆนะเหตุผลหลักๆแล้วก็บางคนก็บอกว่าต้องดูเรื่องเงินเฟ้อก่อนนะว่าอัตราเงินเฟ้อจะขยับเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไรเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเห็นไม่ชัดเจนเพราะว่ากำลังซื้อในระบบมันก็ยังไม่ได้กลับมาเต็มที่นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นก็รอดูว่าผลจะออกมาอย่างไรนะครับบ่าย 2รู้เรื่องกันประกาศข่าวล่าสุดนะคะ OR ตามคาดนะคะคุณปิยมิตรบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR ประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามคาดค่ะ18 บาทเพราะฉะนั้นไม่มีเงินทอนจ่ายไปแล้วไม่คืนนะจ่ายไปแล้วไม่ทอนตอนนี้เนี่ยผู้จองซื้อรายย่อยนะฟังไว้เลยนะคะผู้จองซื้อรายย่อยสามารถตรวจสอบผลการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน OR ได้ตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์เป็นต้นไปคือเราจองไปพันเราอยากรู้ว่าเราได้พันหรือได้เท่าไหร่ใช่ไหมหลับจองไป 1,200 เนี้ยได้ทั้ง 1,200 ไหมจองไป 2,000 ได้ทั้ง 2,000 ไหมเขาจะประกาศการจัดสรรเนี่ยตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์ที่เว็บไซต์ settrade.com นะคะ settrade.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์นี่ให้ไปเลยแหมโออาไม่ต้องแบบว่าเสียค่าโฆษณาเลยนะอ๋อแต่เขาก็ลงโฆษณาเราเดี๋ยวไปเขาลงเขาลงเถอะเขาซื้อเถอะใช่นะอ่ะโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมนะคะสำหรับคนที่แต่จริงๆก็ไปตรวจสอบจากเว็บไซต์ settrade.com ได้ตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์แต่ถ้าจะสอบถามเพิ่มเติมยังไม่ต้องโทรไปตอนนี้นะ เดี๋ยวเขาว่าเอา02-230-2328-02-626-3592 หรือโอ้โหให้มาจะเยอะแยะเลยหรือ 1333 กดcall center 1333อย่าเพิ่งโทรไปเอาวันที่6กุมภาพันธ์ก่อนนะให้เขาวันนี้เขาเพิ่งประกาศราคานะคะแล้วเดี๋ยวตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์เนี่ยเขาจะประกาศว่าผู้จองซื้อรายย่อยเนี่ยสามารถที่จะจองซื้อได้จำนวนตามที่เราต้องการหรือเปล่านะก็18บาทจ้าไม่มีเงินทอนค่ะครับนะก็ตามที่ผมพูดไว้ในคลิปอะนะว่าผมพูดถึงราคา18บาทเท่านั้นเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าทางความต้องการขนาดนี้เนี่ยคงไม่ได้มาขายต่ำกว่า18บาทเพราะมันจะยุ่งยากไงมันจะยุ่งยากไงเวลาที่ต้องคืนเงินอะไรพวกนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ใครที่จะไปดูอีกทีนึงนะแบบว่าเพราะว่าไม่ได้จองแต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวไม่จองหรอกแล้วเดี๋ยวรอเข้าตลาดก่อนพื้นฐานเป็นยังไงเลยเป็นยังไงเนี่ยยังไม่เปลี่ยนละค่ะเพราะว่าเขาเทรดวันที่11กุมภาพันธ์ก็สามารถไปเซิร์ชจาก YouTube I2C Channel นะคะหรือว่าเข้าไปที่ YouTube แล้วก็พิมพ์คำว่าหุ้นเข้าตาสัปดาห์นี้ EP 3หรือพิมพ์ Google ก็ได้เข้า Google นะแล้วก็เซิร์ชหุ้นเข้าตาสัปดาห์นี้ EP 3อันนี้ก็จะเจอแล้วก็ลองดูกันก็แล้วกันสำหรับหุ้นของ OR ซึ่งเคาะราคาเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนโครงการเราชนะนะมีลงทะเบียนไป8ล้านกว่ารายนะครับก็ส่วนนิติบุคคลที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ก็เปิดกว้างมากขึ้นนะสามารถไปเข้าร่วมลงทะเบียนได้นะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอะไรร้านธงฟ้ารถเร่ขายของ3ล้อถีบอะไรต่างๆพวกนี้สามารถเข้าไปร่วมลงทะเบียนได้ที่ www.rauchana.com นะครับก็ตั้งแต่วันที่29มกราคมจนถึง31มีนาคมนะก็ลงทะเบียนอันนี้ก็คือเขาจะใช้จ่ายกันในช่วงนี้นะก็ไปลงเพื่อที่จะรองรับการใช้จ่ายได้นะครับของประชาชนนะไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่มิเตอร์รถตู้โดยสารประจำทางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายรถยนต์3ล้อสาธารณะคือรถตุ๊กๆอ่ะ3ล้อใช่ไหมรถ2แถวรับจ้างแล้วก็พี่วินมอเตอร์ไซค์นะคะบอกว่าสมกเขาก็เข้าร่วมแล้วนี่ก็ไปลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์เราชนะ .com ตั้งแต่29มกราคมที่ผ่านมาจนถึง31มีนาคมนะคะแต่ว่ามีเรื่องนึงที่ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเราชนะเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้ไปซื้อทองคำและอัญมณีเพชรพลอยไม่ได้อันนี้ก็เข้าใจเขานะบางคนบอกทำไมซื้อไม่ได้ก็ควรเข้าใจนะเขาให้เอาไว้อย่างชีเขาให้คุณเขาไม่ได้ให้ไปซื้อของแบบนี้ถ้าคุณมีเงินไปซื้อทองไปซื้อเพชรอะไรพวกนี้เนี่ย
คุณก็ไม่ต้องเข้าเอ้ยเราชนะไหมอ่ะเออคงให้คุณพี่มาไม่พูดอย่างนั้นก็ไม่ได้บางคนก็จะเอาทุกอย่างแต่ก็นั่นแหละเออโดยตรรกะแล้วอ่ะเออเขาให้คุณพี่ไว้ยังชีพแบบคุณพี่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดรายได้หายไปอินคัมช็อกโอ๊ยฉันจะตายแล้วฉันไม่มีเงินกินข้าวแต่ไปซื้อทองแบบนี้ใช่ไหมเออมันก็ไม่ได้ไงแต่ก็จะคิดไงว่าก็ซื้อทองไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อไม่มีกินจริงๆจะได้ทองไปขายก็ไม่ถูกเองอะค่ะนะคนที่ลงทะเบียนไว้เนี่ยตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com นี้ตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์นะก็ไปตรวจสอบเพราะเขาก็พยายามจะยืนยันสิทธิ์ให้เร็วแหละนะว่าเข้าเกณฑ์หรือเปล่าเพราะว่าเขามีเกณฑ์คัดกรองอยู่นะ อย่างที่เราเคยคุยกันไปแล้วนะครับส่วนร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว1ล้าน2แสนกว่าล้านค้านะ1ล้าน2แสนกว่าก็ถือว่าก็กระจัดกระจายดีนะก็เยอะก็ดีก็ดีแต่ดิฉันน่ะไม่มีส่วนร่วมกับเขาเลยอ่ะเราชนะไทยชนะร่วมไทยชนะกับหมอชนะร่วมเราชนะคนละครึ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้รู้เรื่องกับเขาเลยคุณปิยมิตรมีคุณผู้ฟังเนี่ยถามเข้ามาเดี๋ยวนะทาง LINE @pktalk ดิฉันตอบไปแล้วว่าเดี๋ยวคุณปิยมิตรจะคุยให้ฟังวันพรุ่งนี้ก็คือเกมสต็อปอ๋อใช่ๆพรุ่งนี้ละกันพรุ่งนี้อันนี้ก็เลยบอกคุณผู้ฟังว่าเดี๋ยวขอเป็นวันพรุ่งนี้นะคะแต่เดี๋ยวแบบว่าจะเล่าให้ฟังคุณปิยมิตรเนี่ยเล่าให้ฟังนะแบบว่าเอาแบบให้มันเพราะว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้คุยเรื่องนี้จริงๆก็มีคนถามมาก่อนหน้านี้แต่ว่าขมวดทีเดียวเลยกันละกันขมวดทีเดียวเลยนะจะได้เข้าใจใครที่สนใจเรื่องเกมสต็อปนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณปิ่นมิตรก็มาเล่าให้ฟังกันแล้วกันนะเรื่องอื่นยังมีอีกไหมไม่มีแล้วมั้งก็รอเรื่องตอนนี้เขาก็มีเดี๋ยวคือมีท่านหนึ่งถามมาเดี๋ยวนะคือท่านนี้ก็บอกว่าฟังรายการตลอดเนี่ยนะคะขอหาคำถามแป๊บนึงบอกว่าฟังรายการตลอดแล้วก็ถามมาแบบนี้ถามมาเรามีเวลาใช่ไหมนิดนึงบอกว่าปีนี้อายุย่าง55แต่รายได้ประจำไม่มีแล้วมีเงินลงทุนในหุ้นนะคะในหุ้นน่าจะ2ตัวแล้วก็มีในกองทุนด้วยมีแบบกองทุนเป็นของบัวหลวงมั้ง B Senior BLTF บอกติดตามรับฟังรายการตลอดขอทราบการวางแผนทางการเงินอันนี้มันกว้างไปอ่ะคือถามมากว้างไปเพราะว่าใช่คือตอบยากตอบคือจะบอกว่าตอบยากเนื่องจากว่าพออายุ55รายได้ประจำไม่มีแล้วแปลว่ามีรายได้อย่างอื่นไหมถูกไหมฮะคุณมีรายได้อย่างอื่นไหมรายได้อย่างอื่นเนี่ยมันแล้วก็รายจ่ายเนี่ยตอนนี้มีอะไรถูกไหมมันก็ต้องมาดูว่ารายได้อะไรรายจ่ายอะไรแล้วก็ต้องมาดูว่าผลตอบแทนคาดหวังที่คุณต้องการมันคืออะไรแล้วก็มีเงินสะสมหรือเปล่าใช่มันต้องดูเรื่องการใช้จ่ายเนี่ยเป็นตัวตั้งค่ะนะว่าเรามีความจำเป็นต้องใช้จ่ายประจำวันมากแค่ไหนแล้วต้องกันไว้ให้มันพอสำหรับการใช้จ่ายเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าจะลงทุนเนี่ยมันก็ต้องมีพอร์ตที่มีเงินที่ไหลเข้าตลอดอย่างเช่นมาเป็นเงินปันผลหรืออะไรก็ตามนะครับที่ไม่อิงกับเรื่องของราคาการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ตัวนั้นนะอะไรพวกนี้มันตอบยากนะตอบยากคือใช่คือจะบอกว่ากว้างไปแล้วก็ทำให้ตอบยากเพราะว่าสิ่งที่เราต้องรู้เนี่ยนะคะอย่างเนี้ยที่เราคุยกันไปเนี่ยรายได้ประจำไม่มีมีรายได้อื่นไหมรายจ่ายประจำคืออะไรใช่ไหมแล้วก็เงินสะสมที่มีอยู่เนี่ยอะไรผลตอบแทนเป้าหมายเป็นยังไงเลยประมาณเนี้ยแล้วมันถึงแล้วเป้าหมายของคุณคืออะไรคุณต้องการแค่ไหนเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องตอบสนองความต้องการของเราได้ด้วยนะว่าเราต้องการผลตอบแทนเนี่ยเท่าไหร่ยังไงมันถึงจะออกแบบได้ว่าเราจะวางแผนทางการเงินยังไงอันนี้ให้เป็นหลักคิดคร่าวๆแล้วคุณลองดูเองก็แล้วกันนะคะล่าสุดนักข่าวก็รายงานเข้ามาว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็เรียกทีมเศรษฐกิจนะทั้งคุณสุพัฒนพงษ์พันมีชาวคุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์คุณประกรณ์นินประพันธ์คุณดวงใจอสวัจินตจิตนะครับคุณดนุชาพิชยานันท์จากสภาพัฒน์จาก BOI คุณคณิษฐ์แสงสุพรรณจากเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC เข้าหาหรือเรียกไปทำไมด่วนนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรตื่นเต้นเลย มันมีเรื่องอะไรเหรอ เมียนมาไหมไม่รู้เพราะว่าเขาก็นักข่าวก็เก่งว่า 2-3 เรื่องนะคือแต่จริงๆอ่ะถ้าเรื่องทั่วๆไปก็เขาเพิ่งประชุมครม.กันไปเมื่อวานไม่ใช่เหรอไม่เห็นมีอะไรต้องด่วนเลย
นะแล้วก็เดี๋ยวดูเขาละกันว่าเดี๋ยวเขาตื่นเต้นไม่รู้ว่าจะมีอะไรออกมานะก็คงจะมีนักข่าวไปตามแหละเดี๋ยวก็มีรายงานออกมาอ่ะงั้นก็รอดูเขาไปนะคะส่วนช่วงหน้าเดี๋ยวคุยกันกับคุณเทิดศักดิ์ทวีจิรธรรมจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะแล้วอย่าลืมนะว่า Exclusive Member เดี๋ยวหลัง 11:00 นนะคะใครสนใจเรื่อง Bitcoin น้องเขาแอดมินเขาจะส่งเข้าไปให้นะถ้าไม่ได้ยังไงก็ทวงใหม่อีกทีนึงก็แล้วกันเมื่อเช้าส่งไปแล้ว1คลิปเป็นพอดแคสต์นะคะแล้วเดี๋ยว 11:00 นจะส่งเป็นบทความไปให้อ่านกันสนุกนี่ฉันอ่านแล้วสนุกแล้วก็ไม่ยาวไม่เหนื่อยแต่ว่าก็สนุกดีเป็นประวัติศาสตร์เอาแบบนี้กันละกันนะเราจะได้รู้อะไรมากขึ้นอ่ะคุณปิยมิตรพรุ่งนี้มาเจอกันกับที่คุณมิตรจะเคลียร์เรื่องเกมสต็อปให้นะวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราเบรกกันพักหนึ่งนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาคุยกันกับคุณเทิดศักดิ์ค่ะปกป้องทุกสมรรถนะในการขับขี่หล่อลื่นเครื่องยนต์ทุกขณะด้วยคุณภาพที่คิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเวนลอยลูพิแคนระดับโลกที่ผู้ใช้ยานยนต์วางใจเวนลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ในแวดวงเศรษฐกิจลับคมความคิดติดอาวุธเพิ่มกลยุทธ์ให้ธุรกิจของคุณกับ CEO นักการตลาดและนักกลยุทธ์ในรายการลับคมธุรกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่าย 2:00 นถึงบ่าย 3:00 นโดยดร.นงนาถหานวิไลและณัฐบุญยสิริยานนท์ฟังสดๆทางมิติข่าว 90.5 Smart News มิติข่าว 90.5สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายรายการเงินทองต้องรู้โดยขวัญชนกวุฒิกุลและปิยมิตรยอดเมืองช่วงที่2ของเงินทองต้องรู้ค่ะเดี๋ยวเราจะคุยกันกับคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมจาก Asia Plus นะคะระหว่างนี้คุณผู้ฟังที่มีคำถามถ้าจะเพิ่มเติมเข้ามาก็ฝากไว้นะคะทางโทรศัพท์023115696ถูกไหมถูกแหละแล้วก็ Facebook ขวัญชนกคุณที่คุณแฟนเพจนะคะอีกช่องทางหนึ่ง LINE @pktalk ฝากมาได้ทั้ง3ช่องทางค่ะภาพรวมตลาดหุ้นดัชนี 1495.33 จุดเพิ่มขึ้น 9.08 จุดมูลค่าการซื้อขาย 18,300 ล้านบาทนะคะคุณเทิดศักดิ์รอสายแล้วนะคะพี่เทิดคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้ไปแตะ 1,500 ได้นะแตะปุ๊บแล้วก็ครับไปต่อไม่ไหวครับผมเอาอะไรมาดันให้ไปต่อไหวดีหรือว่ายังไงก็ไปต่อไม่ได้ผมมองภาพว่าการปรับฐานของตลาดเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่ใกล้จบมากแล้วล่ะนะครับก็คือถ้าภาพใหญ่เราขึ้นมาจากประมาณ 1,200 นะครับแถวๆเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็มาแตะ 1,550 นะครับเราก็เลยบอกว่าไอ้การพักฐานเนี่ยไม่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอยู่แล้วล่ะนะครับแล้วก็เคยให้กรอบที่เป็นแนวรับไว้ว่าถ้ามันลงมาเนี่ยมันน่าจะหยุดประมาณ1ใน3ไม่เกินเนี้ยของที่ขึ้นไปนะครับก็ตกประมาณสักใกล้ๆ 1,450 นะครับทีเนี้ยลงมาไม่ถึง 1,450 ด้วยซ้ำไปแล้วก็เริ่มดีดตัวกลับนะครับทีนี้ถามว่าทำไมเราคิดว่ามันเริ่มที่จะผ่อนคลายลงนะครับเพราะผมมองว่าตัวปัจจัยแวดล้อมหลักๆนะครับอย่างเช่นโควิดเนี่ยผมเชื่อว่าแนวโน้มมันเบาลงไปเรื่อยๆนะครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของตัววัคซีนก็ได้นะครับแรกเริ่มเดิมทีวัคซีนก็มีอยู่3ตัวนะครับคือตัว AstraZeneca นะครับตัว Moderna นะครับแล้วก็ Pfizerนะครับแล้วก็มีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เนี่ยล่าสุดที่ผ่านเฟส3ไปแล้วนะครับมีถึง7ลายนะครับซึ่งเวลา7ลายนี้มาเนี่ยคาปาซิตี้มันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นการฉีดเยอะๆช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยผมมองว่าภาพมันชัดเจนมากขึ้นพอตรงนี้มันเริ่มคลายความกังวลลงนะครับผมคิดว่าเพรสเชอร์ที่มันเคยกดดันนะครับเรื่องอื่นๆอย่างเช่นเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันก็พลอยเบาลงไปด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คงเป็นเรื่องของตัวราคาน้ำมันนะครับซึ่งปรากฏว่ามันปรับตัวสูงขึ้นนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยเราก็เริ่มเห็นโฟลว์ที่กลับมาสู่พวกสินทรัพย์เสี่ยงอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นองค์ประกอบแบบนี้นะครับมันทำให้เลยคิดว่าโอกาสที่จะเห็นการย่อลงไปแรงๆอีกเนี่ยผมว่าน้อยลงแล้วล่ะนะครับขนาดมีเรื่องของรัฐประหารในพม่าเข้ามานะครับในช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยมันก็ยังไม่ทำให้ตลาดเนี่ยมีการย่อลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับเพราะนั้นวิวแรกที่คอนเฟิร์มก็คือว่าตลาดเนี่ยระยะกลางถึงยาวยังอยู่ในขาขึ้นอยู่นะครับการปรับฐานที่เกิดขึ้นนะครับผมคิดว่าอาจจะยังมีอยู่แต่ผมคิดว่าใกล้ที่จะจบแล้วล่ะในการที่จะปรับฐานนะครับ
กลยุทธ์การลงทุนล่ะคะถ้าแบบนี้ครับคือถ้ามองภาพแบบนี้นะครับเราก็พยายามที่ยังจะให้ทยอยสะสมหุ้นเหมือนกับที่เคยพูดมาครั้งก่อนหน้านี้นะครับก็ยังให้ทยอยสะสมต่อนะครับทีนี้ตัวเลือกเนี่ยนะครับถ้าเป็นวันนี้เนี่ยเราให้น้ำหนักกับหุ้นในกลุ่มพวกน้ำมันเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเจนแล้วก็ยืนอยู่เหนือสมมติฐานที่นักวิเคราะห์ใช้เป็นทำประมาณการนะครับตอนนี้นะครับที่เด่นๆนะครับเราก็มองว่าเป็นตัวปตท.นะครับอันนี้ชัดมากเลยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าราคาน้ำมันเนี่ย year to date นะฮะขึ้นมาประมาณสักเกือบ 12% แต่ราคาหุ้นปตท.เนี่ยปรับตัวลดลงไป 8% กว่าๆเกือบ 9% นะครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นอะไรที่สวนทางกับเยอะมากส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าการขายหุ้นเตรียมไว้สำหรับเงินที่จะไปชำระตัว OR นะครับแต่ผมว่าเรื่องตรงนี้ก็น่าจะจบละนะครับเพราะนั้นตัวปตท.น่าสนใจนะครับตัวสผ.ก็ยังได้อยู่นะครับส่วน K-Bank นะครับผมก็ดูว่ายังมีรูมในการขยับตัวขึ้นเพราะว่าหลังจากที่เขาแถลงแผนประจำปีเนี่ยนะครับปรากฏว่าแทบทุกค่ายเลยนะครับมีการปรับตัวสมมติฐานในการทำประมาณการเนี่ยทำให้กำไรสูงขึ้นนะครับแล้วก็ปรับ Fair Value เนี่ยสูงขึ้นไปด้วยนะครับเพราะนั้นตัวใหญ่ๆอย่างปตท.ปตท.สผ.และ K-Bank เนี่ยผมมองว่าน่าสนใจครับค่ะไปต่อที่คำถามที่คุณผู้ฟังฝากไว้นะคะท่านแรกถาม CPO ค่ะบอกว่าแนวรับแนวต้าน CPO แล้วถามว่าควรรองบออกก่อนดีไหมคะถ้าจะเข้าไปรับครับก็จริงๆผมว่าตัวนี้ไม่รีบนะครับเพราะเหตุผลอะไรเพราะเหตุผลว่าถ้าเราไปดูประเด็นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมีการกระตุ้นคอนซัมชันเยอะจริงนะครับแต่หมายเหมือนกับว่าไอ้โปรเจกต์ต่างๆที่ CPO เข้าไปร่วมเนี่ยมันแทบจะไม่ค่อยมีเลยในช่วงเวลาแบบนี้นะครับเพราะนั้นก็แปลว่าเบนฟิตจากการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบนี้เนี่ยไม่ได้ตกทางตรงมาที่ตัว CPO เท่าไหร่นะครับทีนี้ถ้ามอง earning quarter 4นะครับผมคิดว่าเทรนด์เนี่ยก็ยังเห็นในภาวะที่มีการชะลอตัวอยู่อาจจะดีขึ้น Q1Q นะแต่ year on year เนี่ยผมว่ายังเป็นอะไรที่ยังค่อนข้างจะวีคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่รีบผมว่ารอก่อนดีกว่านะครับถ้าดูกรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยแนวรับนะครับอยู่แถวๆบริเวณ 57.5นะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยจุดแรกจะเจอประมาณใกล้ๆ60บาทครับค่ะซินเน็กถามแนวโน้มราคาค่ะต้นทุนอยู่ที่16.40 บาทครับตัวซินเน็กนะครับถ้าดูตามเทคนิคอลชาร์ตนี่นะครับก็เราเห็นก็ราคาตัวนี้เนี่ยมันขึ้นมานะครับก็ต้องถือว่าเกือบจะเป็นนิวไฮแล้วเคยไปสร้างนิวไฮครั้งหนึ่งแล้วก็ย่อลงมานะครับถ้ามองกรอบราคาเนี่ยเรายังคิดว่ายังอยู่ในแนวโน้มขึ้นอยู่นะนะครับแล้วก็แนวต้านประมาณสัก 18.5 นะครับส่วนแนวรับเนี่ยประมาณสัก 17.35 ครับค่ะต่อที่ท่านนี้บอกว่าถามหุ้น BGC นะคะ BGC ถือลงทุน1ปีครับทุน 11.50 เป้าขายทำกำไรที่ประมาณ 13.50 มีโอกาสถึงไหมครับจริงๆดูจากตัวการจ่ายเงินปันผลนะครับผมดูเห็นภาพเขาจ่ายเงินปันผลเนี่ยค่อนข้างจะต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็ถ้าดูการทำกำไรนะครับเราก็เห็นการพลิกกลับขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับธุรกิจเขาก็คือทำพวกแพคเกจิ้งที่เป็นพวกขวดแก้วอะไรพวกนี้นะครับก็จริงๆถ้าถือแล้วก็รับเงินปันผลนะผมว่าราคาแถวนี้เนี่ยยิวก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับสมมติว่าจ่ายปันผลประมาณสัก12สตางค์ต่อไตรมาสก็ปีนึง 4.8 เอ้ย 48 สตางค์นะครับราคาหุ้นตอนนี้11บาทเนี่ยยิวมันประมาณ 4% กว่าๆนะครับผมมองภาพว่าก็น่าสนใจที่จะถือรับเงินปันผลได้ครับแล้วก็ถ้าดูกรอบราคาเนี่ยผมว่าถ้ามอง13บาทเราต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าแนวต้านแถวๆสัก11.50 บาทเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความหนาแน่นพอสมควรเลยล่ะครับคงต้องรอลุ้นอีกทีหลังจากผ่าน 11.5 ขึ้นไปก่อนครับค่ะปตท.สผ.นะคะติดอยู่112.50 บาทถือรอดีมั้ยคะครับก็แนะนำให้ถือรอครับเพราะว่าจริงๆถ้ามองภาพตัวราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อวานเขาก็มีการประกาศนะครับไปซื้อหุ้นในกิจการตัวที่โอมานนะครับซึ่งตัวนี้นักวิเคราะห์ก็มองภาพว่าถ้าดิวมันจบนะครับก็น่าจะเห็นอัพไซด์เนี่ยปรับเพิ่มอีกขึ้นมาประมาณสัก10บาทนะครับทีนี้ตัว Fair Value เนี่ยล่าสุดเนี่ยอยู่ที่18อันนี้ยังไม่รวมโปรเจกต์ที่โอมานนะครับถ้ารวมก็คงจะเห็นอัพไซด์ที่เปิดเพิ่มขึ้นไปนะครับเพราะนั้นราคานี้ผมว่าถือรอดีกว่านะครับแล้วก็ตัวแนวต้านจุดแรกนะครับพยายามเทสแถวๆประมาณสักช่วง114-115 บาทครับค่ะแบมน่าซื้อไหมคะขอแนวรับแนวต้านแบมด้วยค่ะครับถ้าเป็นการถือลงทุนระยะยาวผมมองว่าน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าตัวแบมเนี่ยถ้าดูควอเตอร์4นะครับก็ปรากฏว่ามีทรานแซคชั่นในการขายพวกสินทรัพย์ช
ิ้นใหญ่ๆออกไปด้วยนะครับเพราะนั้นกำไรโควอเตอร์4เนี่ยน่าจะดูดีนะครับแล้วถ้าหากว่ามองเรื่องการจ่ายเงินปันผลนะครับก็มีการจ่ายได้ค่อนข้างดีนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยจ่ายประมาณ1บาทนะครับก็ผมว่าดิวิเดนด์ยิลด์นี่ก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นถ้ามองภาพยาวๆของแบมนะครับผมดูว่ายังมีแนวโน้มที่ดีอยู่นะครับก็สามารถซื้อลงทุนได้ครับค่ะ PTG นะคะปั๊ม PT ราคาจะไปถึงไหนคะครับตัว PTG นะครับผมว่าในเบื้องต้นเนี่ยอาจจะมีกระแสตัว เรื่องของตัว OR เนี่ยเป็นตัวช่วยเสริมกระแสนิดนึงนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าดู movement ราคานะครับผมเห็นการแบบแกว่งออกข้างๆนะครับอาจจะเห็น movement อยู่ในช่วงประมาณสัก17.10 บาทนะครับถึงประมาณสัก 17.8 ตรงนั้นก็น่าจะอยู่ในกรอบนี้นะครับแล้วส่วนตัวเงินปันผลเนี่ยก็ที่ผ่านมาหลายปีนะครับก็จ่ายอยู่ในช่วงประมาณสัก20สตางค์อะไรประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าโทษครับเป็น20สตางค์ไม่น่าจะเป็นทั้งปีนะครับน่าจะเป็นต่อไตรมาสนะครับเพราะนั้นก็ยิวก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันครับค่ะสอบถาม KKP ค่ะน่าเข้าไหมยังไม่เคยซื้อตัวนี้เข้าที่ราคาเท่าไหร่ดีเน้นถือระยะกลางรับปันผลค่ะครับตัว KKP นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ dividend yield ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าในกลุ่มแบงค์ขนาดเดียวกันเนี่ยเราค่อนข้างจะโน้มเอียงไปทางทิสโก้มากกว่า fair value นะครับทำไว้ที่59บาทนะครับก็พบว่าบริเวณที่เป็นโซนแนวต้านเนี่ยมันจะอยู่ตั้งแต่แถวสัก 57.5 ขึ้นไปจนถึง fair value ที่59นะครับจริงๆถ้าหากว่าชอบปันผลเนี่ยทิสโก้ที่ valuation ตรงนี้นะครับให้อยู่ที่สูงกว่าแล้วก็อัพไซด์เปิดมากกว่าครับค่ะสวัสดต้นทุน54บาทแนวโน้มไปต่อไหมคะครับตัวสวัสดนะครับจริงๆราคาเนี่ยวิ่งขึ้นมาจนกระทั่งใกล้ fair value แล้วนะครับแล้วก็ตัว SCPAT เองเนี่ยเมื่อวานเราเพิ่งออกรีพอร์ตให้สวิสไปนะครับทีนี้fair value เนี่ยนะครับเราทำไว้ใกล้ๆ70บาทนะครับ move ของราคาเนี่ยก็คงอยู่แนวรับประมาณสัก66จนถึง70บาทอยู่ประมาณนี้นะครับผมว่าก็หาเมื่อถ้าเข้าใกล้70บาทเนี่ยก็น่าจะหาจังหวะในการที่จะ take profit ออกไปสักรอบนึงก่อนครับค่ะฝากคำถามค่ะถ้าจะลงทุนในหุ้นระยะยาวมั่นคงมีปันผลดีตัวไหนควรลงได้บ้างคะที่เหมาะกับสวนะคะครับจริงๆถ้ามองถือยาวๆแล้วปันผลใช้ได้นะครับแล้วก็มีเทรนด์การเติบโตของกำไรเนี่ยผมอยากให้ดูปูนซีเมนต์ไทยครับตัว SCC นะครับเพราะว่าจริงๆเราเห็นเป็นไซเคิลขาขึ้นของกำไรเนี่ยอีกรอบหนึ่งนะครับจะเห็นไซเคิลขาขึ้นตอนที่เขาเปิดพวกปิโตรคอมเพล็กซ์ใหม่ๆนะครับอย่างเช่นรอบแรกเนี่ยเปิดที่ระยองโอลิฟินนะครับพอเปิดเฟส2เนี่ยไอตัวฐานกำไร EBITDA เนี่ยขึ้นไปค่อนข้างจะแรงเลยแล้วถัดไปเนี่ยนะครับในปีหน้านะครับก็คงจะเปิดที่เวียดนามนะครับเรามองว่าไซเคิลนี่อยู่ขาขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ถ้าดู dividend yield ที่ได้นะครับจากราคาตรงนี้เนี่ยก็อยู่ประมาณสัก 3% ปลายๆนะครับฮะก็ fair value นะครับนักวิเคราะห์ทำไว้ที่แถวๆ450นะครับ dividend yield ตรงนี้ 3.66% นะครับก็ผมว่าถือยาวได้ครับแล้วอยู่ขาขึ้นด้วยได้ค่ะปูนใหญ่ครับก็ลองเลือกปูนใหญ่นะคะ eGAT IF ถ้าจะซื้อเพิ่มเพื่อรับปันผลรบกวนแนะนำด้วยค่ะตัว eGAT IF นะครับก็ผมว่าตรงนี้เนี่ยคำนวณเป็นdividend yield ได้เลยนะครับเพราะว่าที่ราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่12บาทนะครับจ่ายเงินปันผลเนี่ยไตรมาสหนึ่งตกประมาณสัก20ถึง23ตังค์นะครับถ้าผมลงคำนวณสมมติว่าใช้20ตังค์ขั้นต่ำแล้วกันนะครับคูณ4ปีนึงก็ประมาณสัก80ตังค์ราคาตรงนี้12บาทก็ได้อยู่ประมาณ 6.67 นะครับแต่ทีเนี้ยมันไม่ได้เป็นการถือครองกรรมสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการลดหย่อนในตัวเงินต้นที่เขาทยอยคืนเรามาด้วยนะครับถ้าเน็ตออกมาเนี่ยตรงนี้ก็อยู่แถวๆประมาณสัก 3% กว่าๆนะครับก็คิดว่า อยู่ที่ว่าเราพอใจยิวตรงนี้ 3% หรือเปล่าเพราะว่าราคาเนี่ยมันเบี่ยงออกทางข้างๆแล้วก็แฟลตอยู่แล้วนะครับก็วิ่งอยู่ประมาณสัก 11.9 ถึงประมาณสัก 12.1.2 อะไรประมาณนี้แค่นั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราพอใจกับ net yield นะครับที่หักไอ้ตัวเงินต้นที่คืนเรามาแล้วเนี่ยประมาณ 3% เศษๆก็ทยอยซื้อได้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็มีกองอื่นที่ให้ yield ที่สูงกว่าอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับค่ะ OSP โอสถสภารับที่เท่าไหร่ดีคะOSP นะครับจริงๆเราก็ให้คำแนะนำซื้ออยู่นะครับแล้วก็ถ้าจะดูแนวรับที่แน่นๆหน่อยนะครับผมว่าตรงแถวบริเวณสัก35บาทบริเวณนี้เป็นแนวรับที่ค่อนข้างจะแน่นครับแล้วก็ถ้าดูแนวต้านถัดไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก37บาทครับค่ะ
สุดท้ายผลประกอบการ Q4 Work Point น่าจะดีไหมจริงๆถ้าดูตามเทรนด์นะครับผมว่ายังไม่น่าจะเห็นทิศทางที่ดีขึ้นเท่าไหร่นะนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าหากว่ามองภาพในเรื่องของตัวโฆษณาต่างๆเนี่ยนะครับก็เห็นภาพการดรอปนะครับโดยภาพรวมของอินดัสทรีนะครับแล้วก็ที่ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นราคาที่สูงกว่า Fair Value ที่นักวิเคราะห์ทำกันไว้นะครับก็ทำแฟร์แค่ประมาณสัก12บาทแค่นั้นเองครับเพราะนั้นก็ผมว่าเทรนด์ยังไม่ค่อยจะเป็นอะไรที่กลับมาเป็นขาขึ้นสักเท่าไหร่ในส่วนของการทำกำไรนะครับค่ะแล้วก็ให้ข้อมูลครับผมค่ะเชิญค่ะพี่เทิดครับพอดีเห็นข้อมูลที่เป็น consensus fair value เนี่ยทำไว้ 16.6 นะครับราคานี้ก็สูงเกินแฟร์ที่เป็น consensus เหมือนกันครับละค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครบถ้วนเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวที่ค้างๆอยู่เรามาว่ากันอีกทีนึงในวันพรุ่งนี้ก็ละกันมีคุณผู้ฟังถามมาบอกว่าถ้าเกิดว่าจะสมัครเข้ามาเป็น Exclusive Member ใน LINE @PK Talk วันนี้ได้อะไรอ้าวเลี้ยงให้นะสมัครวันนี้นะถ้าสมัครวันนี้นะคะจะได้กองได้หุ้นเข้าตา EP 4นะกองทุนเข้าตา EP 1พอดแคสต์ปี64ลงทุนอะไรดีและบทความ Bitcoin ซึ่งเดี๋ยวจะทยอยส่งให้แล้วนะคะสมัครวันนี้ได้4ชิ้นวันนี้ไปเลยหุ้นเข้าตา EP 4กองทุนเข้าตา EP 1พอดแคสต์ปี64ลงทุนอะไรดีบทความ Bitcoin สอบถามมาทาง LINE @pktalk นะคะพรุ่งนี้เจอกันวันนี้ลาแล้วสวัสดีค่ะ